าจารย์ภูดิษฐ์กันนิกาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เก็บรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยเริ่มแรกจะตัดรูปออกมาจากนิตยสารรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนื่องจากไม่มีทุนในการสะสมส่วนความรักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเป็นเพราะครอบครัวปลูกฝังมาโดยตลอดก่อนนอนทุกคนในครอบครัวจะมานั่งดูข่าวในพระราชสำนักทำให้ซึมซับรับรู้ว่าแต่ละวันพ่อหลวงทรงงานหนักเพื่อราษฎรขนาดไหนจึงถือว่าตนนั้นมีบุญที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาส่วนรูปที่ตนรักและหวงแหนเป็นพิเศษคือพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อปี2501และอีกรูปที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถ่ายรูปพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อปี2535นอกจากนี้อาจารย์ภูดิษฐ์ยังมีสิ่งสะสมที่ไม่เหมือนใครค่ะก็คือม้วนวิดีโอข่าวพระราชสำนักที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆไว้มากกว่า150ม้วนโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญสำคัญและปัจจุบันค่ะยังได้ทำเพจชื่อว่า In My Heartภาพที่อยู่ในหัวใจคนไทยเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่งดงามของพระองค์ท่านให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วยค่ะเวลาที่ผมเก็บผมจะไม่ได้มองว่าผมต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเพียงแต่ว่ารู้สึกมีความรู้สึกอยากเก็บรูปท่านเราเป็นคนไทยคนหนึ่งผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมถามว่าผมอยากเข้าเฝ้าไหมผมอยากใกล้ชิดไหมผมมีความรู้สึกอยากเข้าเฝ้าอยากใกล้ชิดแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะใกล้ชิดหรือสัมผัสพระองค์ท่านได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เราอยากจะทำนั่นคือเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะเก็บได้แต่ทุกๆภาพก็เก็บด้วยความรู้สึกคือเป็นความสุขที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่เราท้อแท้ในชีวิตสิ่งสะสมเหล่านี้หรือพระบรมฉายาลักษณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราหมดจากเรื่องทุกข์แล้วก็มีความสุขมันเป็นงานอดิเรกที่เรารู้สึกว่าให้อะไรเราหลายๆอย่าง